ผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องของบังซีนผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นตำรวจใน IG เขาในโลกออนไลน์เขาชอบโชว์ปืนแล้วไปกระทำกับผู้เสียหายอ้างเป็นตำรวจเข้าไปบุกคนที่รีสอร์ทมีการทำอนาจารด้วยหนีคดีแต่สุดท้ายตำรวจจริงเก่งกว่าตามจับได้ครับบังซีนถูกจับแล้วนะครับตามหมายจับของศาลบังซีนหนีไม่รอดนะครับนี่หนีไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองของชลบุรีตำรวจก็ตามจับได้เพราะมีคนแจ้งเบาะแสไปว่าบังซีนมากบดานอยู่ที่นี่บุกเข้าไปปุ๊บจับบังซีนที่ว่าชื่อว่านายไซยิดมุฮินหรือว่าบังซีนอายุ29ปีอ่านหมายจับให้ได้รับทราบเลยคุณผู้ชมปฏิบัติการนี้เพราะผู้เสียหาย3คนชื่อว่านายณัฐพลนายพิสุทธิ์กับนางสาวเอไปแจ้งความกับตำรวจสภ.บ้านกล่ำบอกว่ามันมีคนร้าย3คนบังซีนเป็นหนึ่งในนั้นบุกเข้าไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอแกลงของระยองแล้วบังซีนอ้างตัวเป็นตำรวจครับบอกจะตรวจค้นในห้องข่มขู่ทำร้ายเอาทรัพย์ไป3คนก่อเหตุเรียกว่าปล้นทรัพย์ปล้นทรัพย์ไป 320,000 บาทและทำอนาจารนางสาว A ด้วยแล้วก็ทำร้ายคนอื่นด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้น24กรกฎาคมที่ผ่านมาแม่หนีไปก็คิดว่าจะรอดสุดท้ายไม่รอดตอนตำรวจตามจับบังซีนเนี่ยคุณผู้ชมได้ของกลางเป็นปืนกระบอกหนึ่งแมกกาซีนอันหนึ่งแล้วก็มีลูกกระสุนอีก5นัดถูกแจ้งไป5ข้อหาหนัก7ข้อหาหนักนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ทำแฟนสาวของผมเนี่ยถูกข่มเหงโดยกลุ่มผู้เสียหายก็เลยเดินทางจากกรุงเทพจะไปแก้แค้นที่รีสอร์ทที่จังหวัดระยองพอไปถึงปุ๊บไอ้ตัวแสบมันหนีไปแล้วผมก็กลับผมไม่ได้ทำอะไรใครเลยนั่นคือข้อกล่าวอ้างของบางซีนแต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมรับตำรวจมีหลักฐานก็คุมตัวแล้วก็นำไปดำเนินคดีครับหนียังไงก็ไม่รอดละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป 1D หรือดูผ่านเว็บไซต์ 1D.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store